เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะไปรวบคุณป้าคนหนึ่งนะคะที่เธอไปหลอกลวงเอาเงินของแท็กซี่มาหลายรายเลยกลายเป็นผู้เสียหายเวลาเธอขึ้นไปบนรถแท็กซี่เธอก็จะบอกว่าเธอเป็นเจ้าของโรงแรมอย่างงู้นอย่างนี้นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วก็ขอยืมเงินไปซื้อของให้ลูกค้าหน่อยแท็กซี่ก็จะให้ยืมเงินค่ะเพราะว่าเธอบอกว่าเดี๋ยวเธอจะไปกดในตู้ ATM ให้แล้วก็จะให้คืนทั้งเงินที่ยืมแล้วก็ค่าโดยสารด้วยปรากฏว่าเป็นแบบนี้หลายรายเลยนะคะเพราะว่าเธอลงไปปุ๊บเธอก็หายไปเลยแล้วก็แท็กซี่ก็ไม่ได้เงินคืนจนเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้สามารถที่จะไปควบคุมตัวคุณป้าคนนี้ได้ที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากก่อเหตุที่กรุงเทพไว้ หลายเหตุเลยนี่เป็นภาพนะคะจากกล้องในรถของแท็กซี่ที่เขาจับภาพคุณป้ามหาภัยคนนี้ไว้ได้เขาชื่อว่านางนงนุชนะคะอายุ58ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาตลิ่งชันด้วยข้อหาก็คือช่อโกงผู้อื่นจับกุมตัวได้อย่างที่บอกว่าที่กาญจนบุรีค่ะแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำที่สน.บางยี่ขันคดีนี้ไล่เลียงกันมาหลายครั้งเลยนะคะอังคารที่4 กุมภาพันธ์ตำรวจเองเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากแท็กซี่เองนะคะบอกว่าเนี่ยมีผู้โดยสารโกงเงินไป 1,400 บาทที่หน้าห้างปิ่นเกล้าหน้าห้างสรรพสินค้าแถวๆปิ่นเกล้านะคะไปตรวจสอบก็เป็นผู้หญิงคนนี้ทำทีเรียกจากโบเบนะเรียกรถแท็กซี่จากโบเบบอกให้ไปส่งที่ห้างสรรพสินค้าแถวๆปิ่นเกล้าหน่อยพอไปถึงก็บอกว่าเจ๊เนี่ยเป็นผู้จัดการโรงแรมที่โบเบนะจ๊ะจะไปซื้อของให้ชาวต่างชาติแต่เงินมันไม่พอขอยืมแท็กซี่หน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวฉันจะไปกดเงินที่ตู้ ATM แล้วก็จะมาคืนทั้งค่ารถแล้วก็เงินที่ยืมไปนั่นแหละแต่พอเรียบร้อยหายไปนานผิดปกติ เจ๊ไม่กลับมาสักทีนึงค่ะโดนหลอกแน่นอนก็เลยมาแจ้งความนี่ทำไปเพียบเลยนะฮะหลากหลายพื้นที่เลยมีแท็กซี่โดนกันแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็แอบอ้างแบบนี้นะเดี๋ยวเอาเงินมาให้เดี๋ยวไปกดเงินก่อนนะเจ๊ผู้จัดการเจ๊ไม่โกงหรอกนะฮะเชิดหนีทุกรายนะฮะเตือนภัยกันเอาไว้ล่าสุดเจ๊สารภาพนะคะว่าแบบโอ้ยจริงๆแล้วไม่ได้มีอาชีพอะไรเป็นหลักผู้จัดการเจ้าของโรงแรมอะไรไม่เคยเป็นเลยแต่ว่าที่ต้องทำแบบนี้เพราะมันจำเป็นต้องหาเงินเลี้ยงลูกครับคนทุกคนเป็นคนดีทั้งนั้นแหละฉันอีกไม่กี่ปีฉันก็จะ60แล้วคิดเหรอว่าฉันอยากจะทำแบบนี้แท็กซี่ให้ข่าวว่าฉันชอบโกงแล้วทำไมไม่ให้ข่าวเวลาที่ลวนลามฉันบ้างที่อะไรฉันบ้างทำไมไม่พูดอ่ะแล้วคุณป้าเอาเงินไปทำอะไรอ่ะครับที่บอกก็ไปเลี้ยงครอบครัวไงฮะจะบีบกันทำไมงั้นหนาคุณลงไปแล้วคุณออกไปแล้วลูกฉันก็ไม่มีหน้าสู้หน้าใครในหมู่บ้านแล้วแท็กซี่ก็ยังไงอ่ะเขาเดือดร้อนนะนะคะแท็กซี่เขาเดือดร้อนเขาถึงมาแจ้งเพราะถูกโกงมาหลายคนไงคือทุกคนมีปัญหาในชีวิตหมดแหละนะฮะอยู่ที่ว่าจะสู้กันด้วยวิธีไหนนะฮะแต่วิธีนี้มันผิดกฎหมายใช่เดี๋ยวตำรวจก็นำตัวคุณนงนุชเนี่ยนะคะไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อค่ะเพราะหลายคดีเหลือเกินวันนี้เนี่ยนะฮะ